Denon Home Series ลำโพงอัจฉริยะมาพร้อมเสียงคุณภาพและดีไซน์ที่สวยงามจะมีอะไรน่าสนใจบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเชอรี่ค่ะในวันนี้นะคะเชอรี่อยู่กับ Denon Home Series ค่ะซึ่งประกอบไปด้วย Denon Home 150, Denon Home 250และ Denon Home 350ค่ะดีไซน์ภายนอกและฟีเจอร์จะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะด้วยการออกแบบที่หรูหราและใช้วัสดุที่พรีเมียมโดยผ้าที่รอบตัวลำโพงนั้นออกแบบมาเป็นพิเศษมีความยืดหยุ่นและไม่ลดทอนคุณภาพเสียงเข้ากับการออกแบบของบ้านคุณได้อย่างลงตัวด้วยสีที่มีให้เลือกถึง2สีคือสีขาวและสีดำค่ะโดยลำโพง Denon ทั้ง3ตัวนี้นะคะมาพร้อมกับปุ่มการสั่งการแบบระบบสัมผัสที่มีความสามารถในการตั้งพรีเซตอินเทอร์เน็ตเรดิโอของคุณโดยสามารถเล่นเพลงหยุดเพลงหรือเพิ่มเสียงลดเสียงได้โดยด้านบนจะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับเมื่อนำมือถือเข้าใกล้ไฟปุ่มควบคุมก็จะแสดงขึ้นมาสะดวกแถมยังสวยงามมากๆค่ะระบบ HEOS Built-in ที่มีอยู่ในตัว Denon Home Series ทั้ง3รุ่นนี้สามารถสตรีมเพลงไร้สายแบบแยกห้องได้ด้วยระบบ Wi-Fi หรือเชื่อมต่อผ่านสายแลนเพื่อความเสถียรของระบบที่ดียิ่งขึ้นค่ะและยังสามารถสั่งการด้วยเสียงผ่าน Google Home และ Amazon Alexa ได้อีกด้วยค่ะหลังจากที่พูดฟีเจอร์กันไปแล้วเรามาดูรายละเอียดของตัวลำโพงแต่ละตัวกันดีกว่าค่ะ Denon Home 150มีขนาดอยู่ที่120x187x120 มิลลิเมตรและมีน้ำหนักอยู่ที่ 1.7 กิโลกรัมค่ะมีลำโพงทวิตเตอร์1ตัวนะคะขนาด25มิลลิเมตรและวูฟเฟอร์ขนาด89มิลลิเมตรปุ่มสัมผัสด้านบนนะคะสามารถตั้งค่าพรีเซตอินเทอร์เน็ตเรดิโอได้3สถานีค่ะราคาอยู่ที่ 9,900 บาทค่ะต่อมาคือ Denon Home 250มีขนาดอยู่ที่295x216x120 มิลลิเมตรและมีน้ำหนักอยู่ที่ 3.7 กิโลกรัมค่ะมีลำโพงทวิตเตอร์2ตัวขนาด19มิลลิเมตรมีวูฟเฟอร์2ตัวขนาด102มิลลิเมตรและมีแพสซีฟเบสเรดิเอเตอร์1ตัวขนาด133มิลลิเมตรค่ะปุ่มสัมผัสด้านบนสามารถตั้งค่าพรีเซตอินเทอร์เน็ตเรดิโอได้3สถานีค่ะราคาอยู่ที่ 15,900 บาทค่ะและ Denon Home 350มีขนาดอยู่ที่380x225x180 มิลลิเมตรและมีน้ำหนักอยู่ที่ 6.3 กิโลกรัมค่ะมีลำโพงทวิตเตอร์2ตัวขนาด19มิลลิเมตรมีมิดเลนไดเวอร์นะคะมาให้2ตัวขนาด51มิลลิเมตรและมีวูฟเฟอร์2ตัวขนาด165มิลลิเมตรปุ่มสัมผัสด้านบนนะคะสามารถตั้งค่าพรีเซตอินเทอร์เน็ตเรดิโอได้มากถึง6สถานีค่ะราคาอยู่ที่ 19,900 บาทค่ะซื้อสินค้าได้แล้วนะคะที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยค่ะหรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mahajak.com ค่ะอย่าลืมกด subscribe พวกเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวอะไรดีๆจากเราค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย